ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับรายการ BKGCTV นะครับก็มาอยู่กับเกม The Sims 4นะครับก็มาผ่อนคลายสมองกับเกมนี้กันบ้างครับเกมนี้ผมก็เล่นมานานแล้วตั้งแต่ภาค The Sims 2 The Sims 3แล้วก็มา The Sims 4นี่แหละแต่ว่าไม่ได้แคสสักทีอ่ะครั้งผมก็ได้เล่นตัวผู้ชายไปเยอะแล้วก็มาเล่นตัวผู้หญิงกันบ้างเด็ดมาเริ่มแต่ทรงผมหน้าตาเอาแว่นออกทรงผมนี่ไม่ใช่แนวเลยเอาเป็นหน้าแล้วกันเอาทรงผมนี่มันไม่เด็ดอะทรงผมนี่ต้องเปลี่ยนด่วนเลยเอาเป็นสีทองหรือเปล่าสีแดงหัวแดงเด็ดอันนี้หัวแดงก็จะเด็ดเกินนะไหนสิมีอะไรอีกไหมเอ่ยสาวผมสั้นเหรอผมว่ามันก็ไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่นะผู้หญิงผมสั้นแต่ว่าก็นี่เดินตัวผมชอบผู้หญิงหน้ามาไหนสิแกแบบต้องแบบโอโม่หน้าเล็กหน่อยส่วนคิ้วนะคิ้วสีดำดิส่วนตานี่ไม่ต้องพูดถึงตาสีฟ้าๆแล้วกันโอเคปากนี่ต้องปากตอนนี้ผมเลือกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะเกมนี้มันชอบทำปากให้อุบาทไหนสิโอเคเอามาหนึ่งจมูกนี่ต้องจมูกเอาเขยมานี่ให้มันมีดั้งหน่อยทรงผมนี่โอเคแล้วนะครับส่วนแว่นตานี่แว่นตานี่ต้องใส่ปลอกคอไหมสีดำ อันนี้ก็จะเกินไปนะโอ้โหอินดี้ละดูสิแว่นอันนี้เป็นเลยเยี่ยมยอดอันนี้ไม่มีใช่ไหมต้องขาแบบโอโม่ส่วนเสื้อเหรอเสื้อไม่ต้องผู้หญิงบอบบางโอเคอันแรกเป็นชุดธรรมดาใช่ไหมชุดธรรมดาเลยปริ้นก็แม่งเลือกชุดผู้หญิงไม่เป็นกรรมอันนี้ปัญหาระดับชาติเลยเนี่ยโหสักหลายข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสิสไตล์ขาสั้นเลยเด็ดเอานี่แล้วกันจะทำงานใช่ไหมบอบนะคิดแบบจะส
ส่วนชุดออกกำลังกายเลยชุดกำลังกายนี่ผมจัดเองดีกว่าอือหือบูมเมอร์นี่ว่ะแบบนี้กันรองเท้าก็เอานี่แล้วกันเปลี่ยนสีหน่อยโอเคส่วนชุดนอนเหรอฮ่าเนิร์ฟชมชุดตอมไม่เด็ดเลยอ่ะไม่ต้องการถุงตีนนะโอ้โหเป็นสีขาวแล้วก็รองเท้านี่เอานี่เลยกระต่ายส่วนชุดปาร์ตี้เลยต้องไหนสิแนะนำมีอะไรบ้างบางทีก็คิดว่ามันเด็ดเกินไปนะไม่ไหนเราจัดเองเนี่ยกางเกงมันต้องแบบยังไงล่ะมากางเกงมันต้องช่างไงดีเอาแต่มาทีมผมว่ามันก็เด็ดเกินไปนะมันจะไปอ่อยผู้ชายทางไหนเลยเซมีอะไรอีกไหมเซตเนี่ยปา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 เหมือนเด็กเกเรเลยว่าไหมจริงมันเหมือนเด็กเกเรมากส่วนเมคอัพมันก็ทำปากแดงเกินไปนะการสร้างตัวละครผู้หญิงมันโคตรปวดหัวเลยส่วนผมนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไหนดิชุดเดรสชุดวอร์มว่าตามเป็นเยิ้มๆนะแรนดอมแอสเซ่โอเคชุดเด็กมีปัญหาของเราอ่ะมาเลือกตัวที่นี้เอาอะไรดีเลิฟนี่มันคืออะไรวะโรแมนติกหน้าเงินแอคทีฟNature, Family, Property, Joke Star, Food แต่ดูท่าแล้วนี่
คุณเทยน่าจะเป็นช่วยดีเด็กเกเรชอบเล่นกีตาร์เงี้ยฟิชเจอร์มิชชั่นเอาอะไรดีเนาะเดี๋ยวเลือกงานอดิเรกก่อนกันอดิเรกก็ครีเอทีฟมิวสิกเลเวอร์ดา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 อ่านี่ก็เป็นเงินน่าใช้เงินเก่งพอตัวเอาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วกันส่วนงานนี้น่าจะปาร์ตี้แอนิมอลโจ๊กสตาร์นักตลกเหรอไหนดูซิมิวสิคอลเจเนสอันนี้กันชื่อเหรอเอาเป็นมาชิโร่ส่วนก็เอาอะไรดีนี่แล้วกันโอ้โหแม่งกว่าจะเลือกได้แม่งน้ำตาแทบไหลเอาไปโอ้รูปไหนก็ไปเถอะตรงนี้เป็นบ้านของผมอีกตัวหนึ่งอยู่เอาไหมมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละโอเค move in ไปเอามันอยู่ด้วยกันกับอีกตัวละครนึงเนี่ยแหละอย่าไปแยกกันอยู่เลยเดี๋ยวมันไปไม่ลุงบ้านนั้นราคา 80,000 เลยนะไม่ใช่เล่นนะเนี่ยตายตัวละครเรา exit แล้วก็น่าจะออกกำลังกายหรือเปล่านอนชินะรออะไรอยู่เข้าบ้านดิส่วนชินะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยทำอาหารโอ้โหตอนนี้เพิ่ม energy ไปส่วนชีน่ามันก็แดกเงิน2คนรวมกันนะเนี่ย 80,000 เออเนาะดีตับอันนี้อะไรเนี่ยlisten music 4ชั่วโมงผมว่าผมต้องสร้างอะไรสักอย่างไว้แล้วล่ะไม่งั้นแม่งแย่งกันเอาอะไรสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมก็คือการที่มีเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างเอาเครื่องเสียงแม่งมาตั้งนี่เลยโอ้โห 18,000 1,800หายไปในพริบตาเอาอะไรนะแล้วมีกีตาร์ด้านบนใช่ไหมผมรู้เลยว่าชินะแม่งมันจะไม่น่าจะอยู่ด้านบนแต่มันคงจะอยู่ข้างล่างกูเปิดโอกาสให้มึงร้องเลยไมโครโฟนบวกกับ
กีตาร์โอเคเรียบร้อยชีน่าทำอะไรแฮปปี้บัตครูเราก็อาบน้ำแต่งตัวลงไปข้างล่างทักก็ทำอะไรส่วนพี่บัตเรานี่ก็บอกเลยเป็นทั้งเชฟเป็นทั้งอะไรก็ไม่รู้ชีน่ามันยังไม่ได้นอนใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปทำหอกอะไรกันแหละอ๋อกูจะเล่นเกมส่วนชินะนอนโอเคส่วนชินะนี่ต้องเดี๋ยวสิสกิลคอมเมดี้เหรอมันก็ต้องดีดกีตาร์ร้องเพลงอะไรมาเนี่ยนะส่วนนี้เราเป็นนักกล้ามนะตัวบัตคุงของเราเนี่ยนักกล้ามแน่นอนคือแบบระดับปรมาจารย์เนี่ยเราต้องหางานให้มาชิโร่ด้วยนอนนานเกินไปแล้วเธอไฟจ็อบไปหางานหางานเราเป็นอันนี้เป็นเตอร์นักเขียนอันนี้เป็นเชฟคือตัวบัตคุงเราทำงานนี้แหละส่วนนี้เราเอานักเขียนแล้วกันเรียบร้อยนักเขียนเราไปเดินเดินไปข้างล่างพวกเองจะผ่านทำอะไรก็รีบทำช่วยกันช่วยกันนี่แอปมันก็เลยพออยู่ด้วยกันเนี่ยก็เลยเพิ่มค่าฟันนี่ให้ได้เยอะเลยขึ้นไปทำอะไรอีกเลยไอ้หอขักนี่มันนอนได้นอนดีเพราะว่าแม่งเอเนอร์จีมันลดบ่อยลดบ่อยมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะวันนี้วันนี้ไปพอก่อนไปแล้วโอเคเราต้องมาทางสายมิวสิกเลิฟซีซั่นถ้าเจออย่างนี้ในชีวิตจริงนะแม่งแบบหูแตกตายแน่นอนอันนี้นอนแบบนอนเลยอ่ะมันจะนอนเยอะเกินไปละดูดิงานการไม่ทำกำลังกายไม่ออกมีแต่นอนกับเล่นเกมไอ้ฮะเหมือนตัวจริงเด้ไปสับตีนแตกต้องบอกเลยครับว่าตัวละครนี้มันครบเครื่องมากอ่ะแบบเป็นทั้งเด็กช่างนักกล้ามอะไรก้านไปอ่ะรีแพ้หน่อยเสร็จจากนี้ยังรีแพ้นะเข้าใจไหมส่วนมาชิโร่นะมาชิโร่ก็เลเวลอัพหนุกไหมหนุกไหมเอาเป็นคลาสสิก
ซ่อมสัญญาณเอาไปทิ้งก่อนมึงอย่าเพิ่งเล่นเอาไปทิ้งไอ้นี่เนี่ยงานการไม่ทำมีแต่จะเล่นอันนี้อะไรไปอ่านหนังสือบ้างมึงอ่ะคือมันน่าแตกใจมากนะตั้งแต่สร้างตัวละครนี้มาไม่มันยังไม่เคยอ่านหนังสือสักทีหาเรื่องเสียตังค์แล้วมึงทำคุกเนี่ยเนี่ยมันเป็นทั้งเชฟทั้งนักกล้ามนักธุรกิจช่างซ่อมนี่เป็นหมดเลยต้องบึกเลยครบเครื่องมากส่วนมาชิโร่นี่ผมไอ้นี่ต้องไปทำงานในอีก1ชั่วโมงต่อจากนี้นะก็ต้องรีบทำอาหารมึงเสร็จยังเสร็จแล้วก็กินดิเอาไม่กินอีกรอใครตัดลิปบิ้นวะเฮ้ยโอ้บอกให้ไปกินไปกินแม่งแบบยืนเฉยมากเรียบร้อยไปพอชินะหานอนมันไปคือมันหิวข้าวเลยนะประเด็นโอ้ยกีตาร์เบลสามแล้วยิดเค้ตื่นมาอย่าลืมไปหาอะไรกินเด้อข้างล่างเนี่ยเข้าใจป่ะสตรีทไฟท์สตรีทไฟท์ไปเลยบอกเลยนะหน้าที่การงานนี่อันดับหนึ่งโอ้โห63บาทกลับมาแบบเหนื่อยๆชัวร์กลับมาแบบง่วง ชินะไม่คล้องน้ำก่อนไหม ชินะนอนเยอะเกินไปนะคล้องน้ำคล้องน้ำมันจะไม่คล้องน้ำนะโอ้โหอ้วโหไปตื่นตื่นตื่นไปทำกิจวัตรได้แล้วอันนี้มันนอนไหนวะโซฟาโอ้โหเตียงก็มีแม่งไม่นอนมาใช้ห้องน้ำก่อนด่วนๆเลยมึงอะโอ้แต่นี้ก็ข้างล่างกินมากินเนี่ยสาทำไม่ให้เนี่ยเกณฑ์มึงก็ไปนอนข้างบนใช่ไหมกูว่าละสุชินะมันยังไม่ถึงวาระการทำงานเนี่ยนะกินสักอย่างเอาไปเก็บนะตอนนี้ก็เอาไปเก็บได้แม่บ้านแม่เรือนหน่อยอย่างงั้นต้องอย่างงั้นจะได้ไม่เป็นภาระกลัวโซเชียลใช่ไหมโซเชียลเนี่ยก็ไปเล่นคอมอีกแล้วเรื่องโซเชียลนี่เล่นคอมตลอดส่วนไอ้นี่นะให้มันนอนต่อไปแล้วก็มาอาบน้ำไอ้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นค่าอาบน้ำนะ
มาอาบน้ำมึงอะไปไหนมันก็เพิ่มขึ้นละคืออะไรต่างๆไหมที่ผมอยากจะให้มันทำพวกนี้แม่งทำไหมไอ้นี่แม่งหัวใจรักกุ๊กอีกแล้วไปสนิทกันเข้าไว้ต้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกันละเดี๋ยวพาทำเรื่องสนุกสนุกทำเรื่องสนุกด้วยนะแล้วมึงไม่กินอ่ะตับแตกใจจริงหลับแตกใจจริงเก็บเรียบร้อยเจ้าชินะชินะชินะมาอันนี้หน่อยมาดีกีต้าร์ให้ฟังหน่อยโชว์สิทำมาถึงขั้นนี้แล้วล่ะสกิลขั้นไหนแล้วเนี่ยสกิลขั้นสามเนี่ยกีตาร์และในหลังผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับ The Sims 4เพราะว่าแม่งไม่ได้เล่นนานไงก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มาถูๆไทยๆไปแค่นั้นแหละเพื่อนกูมาเหรออย่าเพิ่งคุยนานมาเข้าห้องน้ำก่อนไอ้นี่เนี่ยมาชิโร่จัดการได้ใช่ไหมสองคนนี้ไม่ชอบกันผมว่าไอ้สอนตัวนี้แม่งมันไม่ถูกกันเลยความฟันกำลังลดลงโอ้โหเลเวลอัพ3เลยแจ่มมากผมถือไปไหนแท็บเล็ตแล้วเนี่ยไปชินะทำไปฟังเพลงดีกว่าอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกูเองเพื่อนกูเองอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจเพื่อนวัวเองอันนี้แม่งมันชกมวยหน่อยไปตอนไหนไอชิน้ำมันจะได้ทำงานวะโอ้
กีตาร์ด้วยสามตามบายแล้วก็ไม่ปิดแล้วก็ไม่ปิดไอ้พวกนี้เนี่ยชินาไปห้องน้ำส่วนไอ้นี่ไปไปซัดออกกำลังกายเราชินะมีปัญหาเรื่องโซเชียลเหรอไปชินะอาบน้ำเล่นแต่เกมแล้วก็แล้วก็ลงไปทำอาหารด้วยแจเปล่าเนี่ยคุกเอาเป็นไวท์เค้กแล้วกันคือเราต้องมีคุก2คนไว้ในบ้านส่วนไอ้นี่เหรอเดี๋ยวจะต้องทำอะไรอันนี้ก็จะต้องไปทำงานในอีกชั่วโมงหนึ่งอันนี้มาบ้านกูอีกแล้วมาเบซี่บ้านไม่มีคอมไงวะสกิลคุกกิ้งเบลหนึ่งมั่นใจในฝีมือไงว่าต้องทำได้อ่ะก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะสำหรับเกม The Sims 4ในพาร์ท1นะครับก็อาจจะมีพาร์ทต่อไปออกมาเรื่อยๆเลยนะครับก็อาจจะมีตอนนี้ก็อาจจะพักโปรเจกต์ Minecraft กับ Senlo ไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมก็อยากจะทำเกมอีกหลายเกมเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นไม่ The Sim ก็ Hitman ไม่ก็ Far Cry นะครับก็ประมาณ3เกมนี้เราติดตามกันได้นะครับสำหรับเกมที่จะแคสต่อไปก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปในนี้ก็เสียครับผม